แล้วเดี๋ยววันนี้มีเช็คชื่อชี้แจงบทเรียนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บคะแนนนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยก็ Welcome นะครับ to semester 2นะครับก็คือยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เทอม2เนาะ Good morning ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องแผนการสอนของครูก่อนนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอบนหน้าจอก่อนแชร์ไปไหมโอเคโดยที่บทแรกของครูก็คือเขาเรียกว่า sequence and series ก็คือลำดับและอนุกรมนี่แหละจริงๆบทนี้นักเรียนจะได้เจอตอนม.6เลยนะครับแต่ว่าโรงเรียนเราจะวางไว้ให้มาเรียนตอนม .5 แล้วบทนี้จะเรียนตอนมันจะเรียนเป็นแบบนี้ก็คือครูสอนพื้นฐานนะครับแล้วจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวตอนม .6 เจออีกทีหนึ่งนะครับแต่ครูจะสอนค่อนข้างละเอียดแล้วแหละก็คือเป็นแบบพื้นฐานหลักๆที่แทบจะเกือบทั้งบทเดี๋ยวนักเรียนเจอตอนม .6 อีกทีหนึ่งก็จะสบายแล้วตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูเก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่มันจะมีแบบที่เป็นแบบอื่นๆนะครับก็จะมีตอนแรกมีหัวข้อที่8เนี่ยแหละที่เดี๋ยวนักเรียนไปต้องหาเรียนเพิ่มเติมเอานะครับครูอาจจะลงแต่ไม่ได้ลงดีเทลลึกสักขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเกินหลักสูตรของพื้นฐานไปนะครับแต่อย่างแรกก็คือนักเรียนจะต้องรู้ก่อนนิยามคืออะไรจริงๆบทนี้นักเรียนเคยเรียนแล้วตอนไหนเรียนตอนม.ต้นจริงๆเรียนตอนประถมนะแต่นักเรียนไม่รู้ตัวนั่นเองเช่นลำดับง่ายๆความหมายคืออะไรเช่น 1, 2, 3, next number is next number are ก็คือ flow 1, 2, 3, ตัวต่อไปคือเลขอะไร 2, 4, 6, 8, ตัวต่อไปคืออะไรอันนี้ก็คือตัวต่อไปก็เป็น10อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลำดับนะครับหรือบางคนเขาจะเจอเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์และรูปแบบหรือจะเป็นเรื่องเลขเชาว์ก็ได้ตัวถัดไปว่าคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนักเรียนเคยเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยครูจะมาสอนคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามันจะลงลึกยากกว่านะครับแล้วจะรู้ว่าชื่อเรียกแต่ละอันคืออะไรบ้างโดยครูก็จะแบ่งมีประเภทจะสอนนิยามว่าความหมายคือยังไงแล้วก็จะมีแบ่งประเภทว่าการหาว่าอยากรู้ว่าพจน์สุดท้ายคือเท่าไหร่พจน์ระหว่างทางคือเท่าไหร่หรือหาว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่โดยอาจจะใช้บวกลบคูณหรือหารก็ได้นะครับโดยการหาในที่นี้ครูก็จะบอกก่อนว่าจะมีรูปแบบก็คือตั้งแต่หัวข้อที่4ไม่ต้องไปอันนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะอยู่ในหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นครูหนังสือหมายถึงว่ากระดาษแผ่นนี้ไม่ได้อยู่นะแต่ว่าหัวข้อครูเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วครูแค่มาอธิบายเพิ่มเติมให้ว่านักเรียนเจออะไรบ้างนะครับอันนี้ข้อ4ถึงข้อ7เป็นเมนหลักที่จะต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเลขคณิตเลขาคณิตแล้วก็มีอนุกรมเลขคณิตอนุกรมก็คืออนุกรมถ้า meaning in Thai ก็คือผลบวกเนาะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า sum of ก็ได้อันนี้คือแบบเป็นปกติคือทั่วไปแบบง่ายๆคำศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าผลรวมก็คือเช่น1บวก2บวก3รวมทั้งหมดได้ทั้งหมดเท่าไหร่ผลรวมของ3ตัวแรกหรือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึงเลข10บวกกันทั้งเนี้ยได้เท่าไหร่ถามว่าไอ้บทเนี้ยเด็กบางคนบอกว่าครูเรียนมาทำไมครูต้องบอกงี้ก่อนเราไม่ใช่สายวิทย์งั้นครูตัดสายวิทย์ออกคนที่เป็นหมอคนต้องเป็นวิศวะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์พวกนี้ใช้เพื่อเอาไปเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงในมหาลัยเจอแน่นอนเขาเรียกว่าในบทที่ชื่อว่าแคลคูลัสเล่ม2ด้วยก็คือจะเป็นอยู่ในปี1เทอม2นักเรียนจะได้เจอบทนี้แต่นักเรียนในที่นี้ครูเชื่อว่ามีคนนึงคือเน้นไปทางด้านภาษาเพราะฉะนั้นก็ตัดเรื่องเลขตรงนี้ออกไม่ได้เจอในมหาลัยแล้วแต่จะมีเด็กบางกลุ่มที่จะเข้าบัญชีบริหารเศรษฐศาสตร์ถามว่าได้เรียนไหมเรียนน้อยมากจะเรียนแค่นิดเดียวผิวเผินส่วนใหญ่จะเป็นหนักที่ม .6 ตอนที่เป็นแคลคูลัสจะเป็นแคลคูลัสบิสเนสหรือเขาเรียกว่าแคลบัสซึ่งจะเป็นแคลที่ใช้เขาเรียกว่าเอาไปในเชิงในธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเลขพวกนี้มันจะแตะแค่นิดเดียวคือผิวเผินไม่ได้เยอะซะทีเดียวกับเรื่องตรีโกณที่ตอนม .5 นักเรียนเรียนมาปุ๊บอันนั้นจะใช้พวกเด็กสายวิทย์ทั้งหลายนะครับส่วนถ้าเป็นพวกบัญชีบริหารไอ้พวกสายคอร์สแทบจะไม่มีในชีวิตประจำวันหรือในการใช้ในการสายงานต่างๆนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าครูหนูไม่ยุ่งอะไรเลยอยู่แล้วหนูใช้แบบปกติคนทั่วไปหรือคนที่แบบธรรมดาที่ไปทำงานอย่างอื่นก็ไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วก็คือไม่ได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะพวกนี้เขาจะปูไปถึงเอาไปใช้พวกสูตรที่เป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็ไม่ได้ซีเรียสว่าอยู่ที่นักเรียนว่าจะตรงไหนแต่ถามว่าเมนหลักที่นักเรียนจะต้องรู้คือ4ข้อนี้ก็คือ topic flow to 7นะครับคือนักเรียนจะต้องหาเลขคณิตเป็นเลขาคณิตเป็นแล้วก็อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเลขานะครับส่วนข้อที่8ครูไม่ได้เน้นซะทีเดียวก็คือไปอนุกรมเลขคณิตปนเลขาคณิตหรืออนุกรมเทเลสโคปหรือจริงๆเขาเรียกว่าเทเลสโคปิกเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปเจอตอนในคณิตเพิ่มเติมแล้วก็ใครที่ใช้9วิชาสามัญหรือแพท1ซึ่งครูขออิงจากรุ่นพี่เรานะคือปีนี้ก่อนนะปีรุ่นต่อไปของเราเปลี่ยนการศึกษาเรียบร้อยแล้วสทศประกาศเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มติลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาชี้แจงแล้วว่าปีเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการข้อสอบใหม่แต่ถามว่าครูว่ามันก็จะอิงตามเดิมอยู่แบบที่เนื้อหาที่นักเรียนเรียนแต่ว่าต้องรอว่ามีอะไรที่เขาตัดออกมีอะไรที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่อีกไหมอย่างเช่นแบบปีพี่เราตอนนี้ก็มีดอกเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้อันนี้เทเลสโคปิกหรือพวกนี้เดี๋ยวไปเจอในค
คณิตเพิ่มเติมเอาหรือใครที่ใช้แพทหนึ่งเก้าวิชาตรงนี้ต้องอ่านดีๆมีออก1-2ข้อนะครับสําหรับอันนี้ครูปูไปถึงตอนนี้นักเรียนต้องเรียนเพื่ออันนี้แล้วนะเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วบางคนรู้แล้วแต่บางคนบอกไม่ได้ใช้เลขงั้นก็เรียนหวังเกรดแค่นั้นจบนะครับอันนี้ครูจะพูดไปเน้นๆเลยนะโดยที่คะแนนครูเน้นอยู่ที่50 point เต็มนะ101แต่ใน50คะแนนในที่นี้ครูรวมคะแนนมิดเทอมไปให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูจะรวมไปแล้วนะเรียบร้อยเลยนะครับโดยไอเกณฑ์การให้คะแนนเดี๋ยวครูไปชี้แจงแล้วบทเรียนนี้จะใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ30ชั่วโมงซึ่งครูคาดการไว้ว่าประมาณสิ้นปีนี้ก็คือตรงที่31ธันวาประมาณช่วงนี้ก็คือจบหรืออาจจะลาไปต้นเดือนมกราเดี๋ยวดูขึ้นอยู่ความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วปีนี้นักเรียนจะสังเกตดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือนอกจากมีตึกเรียนใหม่แต่นักเรียนยังอยู่เหมือนเดิมโอเคครูก็ตามเดิมอิงตามเดิมแต่อย่างที่สองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตารางวิชาครูจะเปลี่ยนแปลงจากปกติละมันจะมีวันหนึ่งเรียนวันหนึ่งคาบเดียววันต่อมาจะเรียน2คาบเพราะฉะนั้นเรื่องการบ้านวันนี้ครูก็อาจจะลดการบ้านลงหรืออาจจะให้การบ้านน้อยลงแล้วเป็นการสอน2คาบถ้าครูเคยสอนอยู่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่ห้องเราหรือเปล่าครูจำไม่ได้ละมีบางคาบที่ครูสอน2คาบติดกันเด็กบางคนมันจะเกิดการเขาเรียกว่าท้อคือแบบเรียนแล้วมันล้าเรียนแล้วมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันเยอะเกินเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้เป็นวิธีการเรียนคาบหนึ่งหรือคาบครึ่งช่วงเวลาที่เหลือให้เวลาทำการบ้านในห้องเลยแต่ถ้าใครอยากทำใครอยากเล่นเกมเชิญเรื่องปกติแต่ความรับผิดชอบต้องมีนะครูให้เวลาทำนักเรียนสงสัยตรงไหนทำในห้องได้เลยนะครับและถ้าใครเสร็จซุบส่งเลยจบจะตัดปัญหาตรงนี้ทันทีนะครับอันนี้ครูพูดถึงแม้กระทั่งออนไลน์ใน2วีคแรกและหลังจากนั้นนักเรียนเปิดเรียนปุ๊บครูยังตอบอะไรไม่ได้ว่าเลขที่คู่เลขที่คี่หรือโรงเรียนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบหรืออะไรงี้ครูยังตอบไม่ได้เพราะยังขึ้นอยู่อนาคตนะครับเดี๋ยวรอระเบียบของโรงเรียนแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับไอ้เรื่องสถานการณ์ทั้งหลายเนาะแล้วก็วัคซีนทุกคนก็น่าจะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของครูยังไม่ได้เห็นเรื่องจดหมายว่าของนักเรียนเขาบักนักเรียนอายุถึงกันหมดแล้วน่าจะได้วัคซีนดีกว่าครูด้วยเป็นไฟเซอร์เพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็ทยอยฉีดกันให้หมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเป็นอะไรหรอกเด็กอย่างเรามันภูมิต้านทานมันแป๊บเดียวมันบูสต์แต่ถามว่าไฟเตอร์มันไฟเซอร์มันเหมาะกับคนผู้สูงอายุมากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กมันจะมีอาการข้างเคียงได้แรงกว่าก็อาจจะแบบข้างเคียงในที่นี้ครูไม่ได้แบบถึงเสียชีวิตนะหมายถึงว่าอาการแบบรีแอคชั่นออกมาเช่นแบบพวกที่เป็นปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีไข้หรือเพลียหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อที่หนักกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่บางคนบางท่านที่ผู้สูงอายุฉีดปุ๊บปกติร่าเริงเหมือนเดิมแต่เด็กบางคนฉีดก็ปกติก็มีเหมือนกันนะครับโอเคจบแล้วบทแรกบทที่2ของครูที่จะสอนก็คือต้นปีหน้าหนังสือมีให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วแต่โจทย์ในที่เนี้ยครูเอามาจากเทคประเทศนึงอันนี้ครูต้องชี้แจงก่อนเดี๋ยวครูต้องแก้ภาษาเขารู้สึกภาษาเขาใช้มันแปลกๆนิดนึงนะครับมันจะขัดกับหลักไวยากรณ์แกรมมาในบ้านเราเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวคอยแก้ไปให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าหนังสือที่เราสั่งมาจริงๆอ่ะครูมันเริ่มมาสั่งตั้งแต่ต้นปีแล้วก็คือตั้งแต่ต้นเทอมหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้มาสั่งตรงกลางคันเพราะฉะนั้นครูก็จะไปแก้มันแก้ไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันอาจจะดีเลย์นิดนึงอันนี้ครูชี้แจงไว้ก่อนบางทีนักเรียนเปิดปุ๊บในหนังสือปุ๊บหรือดูในไฟล์คร่าวๆก่อนในแขวนมันอยู่ในคลาสรูมให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นว่าศัพท์บางคำมันแปลกๆมันรู้สึกมันทำแม่งทำแม่งครูอ่านแล้วครูก็ทำแม่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูเอามาจากเทคมาเพราะฉะนั้นครูก็แล้วก็เดี๋ยวครูจะมีโจทย์แทรกเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็บอกชี้แจงไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปแก้เรื่องภาษาให้อีกทีนึงนะครับโดยบทนี้ครูย้ำเลยว่าสำคัญมากๆอันนี้จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคนใครยิ่งเก่งบทนี้ยิ่งโชคดีได้เปรียบเลยไม่ได้ชี้นำให้เล่นการพนันไม่ได้ชี้นำว่าให้ไปเล่นอบายมุขทั้งหลายแต่ถามว่าถ้าใครที่รู้เรื่องนี้สามารถอันนี้ครูใช้คําว่าประยุกต์แล้วกันนักเรียนสามารถทําได้ทุกอย่างเลยอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาวิชานี้ไปทําอะไรนะครับอย่างแรกที่ครูจะสอนก็คือแผนพับต้นไม้นักเรียนเคยเรียนตอนม.ต้นแล้วที่แตกเป็นกิ่งจริงๆมีอะไรบ้างแต่ไอ้แตกกิ่งนั้นน่ะมันมีวิธีของเด็กม.ต้นครูจะสอนแบบวิธีการคิดแบบเด็กม.ปลายว่าเขามองและเขามีการเซนใช้เขียนบรรทัดเดียวตอบยังไงหรือ2บรรทัดหรือ3บรรทัดมีการคิดแบ่งแยกกรณียังไงบ้างหรือการเรียงเข้าแถวถ้าสมมตินักเรียนครูบอกว่านักเรียนเข้าห้องเรียนใช่ไหมห้อง5/12ปรากฏว่าครูถามว่าโต๊ะมันมีอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครูก็บอกว่าอ่ะถ้าใครเข้าก่อนมาก่อนเลือกก่อนจริงๆมันไม่มีเจ้าที่หรอกนักเรียนอยากนั่งไหนก็ได้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครูก็สามารถเอามาคิดเป็นคณิตศาสตร์ได้ว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่นักเรียนจะนั่งโต๊ะเนี่ยกี่คนแต่ห้ามนั่งตักกันนะ1คนต่อ1ตัวเท่านั้นแต่ว่าถ้าคนนั่งแล้วเพื่อนคนอื่นจะมานั่งทับเราไม่ได้นะครับอันนี้ครูบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการคิดหรือใครดูหนังเรื่อง Squid Game จะมีตอนนึงไอ้ AEIOU หยุดในที่นี้นะครับจะมีครูคณิตศาสตร์คนนึงที่เข้าไปแข่งขันด้วยตอนที่มันเป็นกระโดดโดดไม่ได้สปอยหนังนะแต่อันนี้มันจะมีอยู่ฉากนึงคือเกมนึงนะลูกอ่ะมันจะมีนักคณิตศาสตร์คือเขาต้องคิดอย่างนั้นเลยอันนี้คือโอกาสในการตัวรอด
โอกาสในตัวรอดและเขาวิ่งใช้แบบวิธีโดดเร็วๆเหตุผลเพราะอะไรถ้าเราลึกลงไปเรื่องดีเทลบางคนบอกอ๋อยังไงก็ตายอยู่แล้วช่างมันบางคนจะแตกต่างกับคนอื่นครูคณิตศาสตร์เขาคิดว่าไงเขามีซ้อนแผนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องลําดับก็คือเขามาก่อนเขาโชคร้ายเกมในข้อนี้คือคนสุดท้ายจะได้เปรียบเพราะมันโอกาสตายยากสุดเพราะว่ามันจะมีคนก่อนหน้าเราที่มันจะตายไปหมดก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจําวิธีการไอ้คนก่อนหลังๆมันจะต้องจําวิธีการกระโดดว่าช่องไหนช่องไหนของคนไปแต่สำหรับใครที่ดูหนังเรื่องนี้นะหรือจะไปดูในผีก็มีแล้ว Netflix ก็ Netflix ปกติใครใช้ Netflix จะดูอยู่แล้วใครที่เห็นอยู่เขาจะมีการคิดแล้วโอกาสมันมีแค่ถูกกับผิดอะถ้าหนูพลาด1ช่องก็เรียบร้อยตกตายแต่ถ้ารอดก็ต่อชีวิตไปต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะมีโอกาสความน่าจะเป็นว่าจะมีทั้งหมดกี่วิธีในการที่โดดและรอดก็จะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นแต่ถามว่าก่อนที่ไปถึงนั้นจะต้องผ่านทั้งหมดกี่แบบเขาก็จะใช้2ยกกําลังตามจํานวนแผ่นกระจกเข้าไปนะครับและอย่างหนึ่งที่นักเรียนสังเกตเขาไม่ได้โดดทีละขั้นทีละขั้นแม่งโดดเป็นนินจาเลยแบบวิ่งวิ่งทำไมถึงเขาใช้แบบนี้เพราะเขาคิดว่าการที่เขาตายปุ๊บอะแล้วถ้าไอ้คนด้านหลังอะมันจำวิธีการได้เขาไม่อยากให้เขาจำได้อย่างน้อยตายมันก็ต้องช่วยตัวเองเขาใช้คำนี้เลยคือนักคนหลังๆอะมันก็ต้องจำเองได้ถ้าจำไม่ได้หรือพลาดก้าวหนึ่งเรียบร้อยตายก็คือต้องตายตามก็จะมีในหนังก็จะบ่งบอกต่ออีกถ้าใครดูผู้กำกับหรือคนที่เขาเขียนบทเขาก็จะลึกซึ้งลงไปอีกอันนี้ถ้าใครสายเดี๋ยวโตขึ้นจะมีในเนี้ยมันจะมีนิเทศอยู่ก็จะได้เรียนการเขียนหนังหรืออะไรพวกนี้ซึ่งครูก็ได้รู้มีความรู้ระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบ่งบอกต่อว่าเฮ้ยมันเขาต้องการบ่งบอกว่าอะไรอ๋อถ้าคนทั่วไปเขาไม่มานั่งจําอะไรพวกนี้หรอกเพราะฉะนั้นเขาบางคนไอ้แคนที่อยู่หน้าสุดก็จําไม่ได้ทําไงก็ต้องเอาแลกด้วยชีวิตไปตายนะครับมันก็จะมีกระจกบานไหนนู่นนี่นั่นนะครับในที่นี้แม้กระทั่งการเรียงเช่นการเรียนเข้าแถวเมื่อกี้ครูพูดถึงการเข้าห้องของ5ทับ12นักเรียนจะเรียนยืนตรงเคารพธงชาตินักเรียนก็จะมีโอกาสเรียงได้ทั้งหมดกี่แบบก็แตกต่างกันอีกนะครับรวมไปถึงการนั่งกินข้าวโต๊ะจีนกินข้าวโต๊ะจีนเช่นวัฒนธรรมคนจีนเนาะเขาจะตั้งกินกันเป็นโต๊ะกลมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าอ๋อวิธีการนั่งจะได้ทั้งหมดกี่แบบวิธีการคิดจะแตกต่างกันรวมไปถึงการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งในที่นี้ครูใช้คําว่าจัดเรียนจัดหมวดหมู่นะครับจัดหมวดหมู่ในที่นี้เขาเรียกว่าคอมบิเนชันซึ่งคอมบิเนชันในที่นี้หมายถึงว่าช้อปปิ้งในที่นักเรียนเข้าเซเว่นอ่ะนักเรียนอยากหยิบของกี่ชิ้นมีของที่แตกต่างกันกับมีของที่เหมือนกันเช่นครูอยากกินรสอยากกินอะไรเดียวเอาเลแล้วกันห่อสีเหลืองแบบหยับอ่ะแสดงว่าครูอยากกินกี่ห่อถ้าสมมติอยากกิน5ห่อครูหยิบของซ้ำมา5ห่อก็คือหยิบเลรสนี้มาแต่ถ้าเกิดครูบอกว่านักเรียนไปเซเว่นหยิบอะไรมาก็ได้5ชิ้นนักเรียนก็บอกว่ามีขนมมีไอติมมีน้ำมีนู่นมีนี่แล้วแต่ up to you อันนี้ก็จะได้เรียนว่าการช้อปปิ้งยังไงแล้วใครที่จะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเรื่องนี้ถ้าใครอยู่เขาเรียกว่าอะไรคนเก่งๆหรือวิเคราะห์ทางด้านของ business หรือบัญชีบริหารอันนี้คุณแนะนำว่าจำเป็นต้องเรียนเพราะว่าในมหาลัยก็ต้องเรียนต่อต้องใช้บังคับเลยและข้อสอบเข้ามหาลัยแพท19วิชาหรือเป็นระบบของเรา TCAS ของเราในเป็นรุ่นเราออกสอบเยอะที่สุดนะครับแพท1เต็ม300อันนี้ออก30คะแนนซึ่งอ่านบทเดียวได้30คะแนนนี่ถือว่าเยอะที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นไปไม่ได้ครูแนะนําว่าควรตั้งใจเรียนแล้วถามว่ายากมั้ยความยากมันคือตรงนี้ถ้านักเรียนลืมปุ๊บต้องเรียนใหม่หมดเฉพาะบทนี้บทเดียวนะไม่สามารถอ่านทวนได้เพราะเป็นบทที่ท่านนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนต้องรื้อกระบวนการคิดใหม่หมดเลยนะครับเป็นที่เป็นเรื่องกระบวนการคิดแล้วนะมันจะแตกต่างจากบทที่เป็นคณิตศาสตร์บทอื่นที่ใช้การคํานวณแต่บทนี้มีคำนวณแต่น้อยนะครับจะเป็นอยู่ท้ายๆแล้วมันมาจากกระบวนการคิดตอนแรกก่อนจะคล้ายๆกับตรรกศาสตร์ที่มันไม่ได้ลงเลขซะทีเดียวนะครับถ้าจำโมเมนต์กันได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกันสอนวิธีคิดสอนตรรกะสอนหลักการวางแผนอยู่ที่เราว่าจะไปใช้สายงานเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับและสุดท้ายคือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหนีไม่พ้นครับคือก็อยู่ที่เราว่าโอกาสการเกิดโอกาสการขายโอกาสชนะโอกาสอะไรอย่างนี้เช่นบางคนบอกแข่งบอลนู่นนี่นั่นมีวิธีการยังไงบ้างปอนมีอะไรบ้างแพ้ชนะเสมอมันก็จะเป็นโอกาสที่มันเท่ากันแต่ถ้าเราลงดีเทลลึกลงไปกว่านี้จริงๆมันไม่เท่ามีทั้งผู้เล่นมีทั้งแผนมีการซ้อมถ้าเราซ้อมมาดีเตรียมแผนมาดียังไงมีโอกาสชนะได้มากกว่านี้นะครับอย่างเช่นแบบก่อนหน้านี้แมนยูกับลิเวอร์พูลที่ชนะถล่มทลายชนะแบบขาดคือปิดเกมบอลฟุตบอลมันมีอยู่90นาทีเนาะเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลจบเกมได้ภายใน30นาทีแรกแล้วคือแทบจะขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือน็อกเรียบร้อยแต่ถามว่าครูมันชัดเจนอยู่แล้วอีกฝั่งสภาพทีมแม่งไม่พร้อมอันนั้นก็จะมีเรื่องเหตุปัจจัยนู่นนี่นั่นแต่ถามว่ามันก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่คนว่าเขาจะอ้างยังไงหรือวิธีการเตรียมตัวยังไงอย่างเช่นแบบล่าสุดอย่างนี้อย่างเช่นครูดูบอลเนาะเพราะฉะนั้นอย่างล่าสุดทีมเด็กๆก็ทีมเล็ก
ทีมกระจอกกระจอกธรรมดาไม่มีชื่อก็สามารถเสมอทีมใหญ่ได้ชนะทีมใหญ่ได้เพราะอยู่ที่เขาเต็มตัวนะครับก็เช่นเดียวกันหรือถ้าครูจะบ่งบอกไปทางบิสเนสโอกาสในการขายของก็ได้เหมือนกันเช่นถ้านักเรียนเห็นบางคนบอกมีเพื่อนเราในเนี้ยครูเจออยู่มีได้คุยเป็นการส่วนตัวเนาะก็ได้แชร์เรื่องราวมาให้ครูขอยกเป็นตัวอย่างให้แล้วกันบางบ้านขายธุรกิจเป็นของตัวเองขายของนู่นนี่นั่นปกติถ้าคนทั่วไปเขาก็ขายของเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกอ๋อของหมดก็ออกก็เติมก็เติมก็ซื้อของแต่คนไหนที่เขาเรียนมาเรื่องนี้เขาจะมีหัวคิดอีกอย่างหนึ่งเขาจะเก็บไปอันนี้ครูชี้นำไปให้เอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราก็ได้เขาจะจดเรคคอร์ดไว้เลยว่าคนที่เข้ามาในที่เนี้ยอันนี้คือวิธีของ CP เลยนะก็คือของเจ้าสัวเขาคิดเลยของทั้งเซเว่นทั้งโมเดลแมคโครทั้งโลตัสเขาใช้อย่างนี้หมดเลยนะครับเอาไปสามารถไปใช้ได้ในประยุกต์ของพวกเราเวลาขายของเขาจะจดเลยว่าลูกค้าซื้ออะไรเขาจะเขียนเป็นลิสต์เลยแล้วทำเป็น Excel ก็ได้และจะออกมาเป็นเรื่องแผนภูมิคือด้าน Data Analytics ซึ่งเทอมหนึ่งเราเรียนแล้วนี่เขาจะโชว์เป็นแผนภาพนั้นเลยนักเรียนเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเก็บข้อมูลก่อนและเราจะรู้แล้วว่าร้านเรามีจุดเด่นคืออะไรทำไมถึงลูกค้าชอบกลับมาซื้อซ้ำอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นแต่ตรงนี้ไปเลยก็ได้โฟกัสจากตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็อันนี้เอาไปใช้ในประยุกต์ในธุรกิจได้หรือถ้าใครเล่นการพนันมันก็สามารถเป็นเรื่องจิตวิทยาสามารถอ่านไพ่แต่ละคนได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเล่นอะไรแบบไหนนะครับก็เอาไปเลือกให้แต่ว่าครูก็ย้ำแล้วเรื่องศีลกฎข้อ5เนาะคนพูดก็เรื่องการพนันก็เล่นก็ครูก็สอนไว้เลยว่าถ้าเล่นเพื่อความสนุกเชิญเล่นเพื่อความสนุกนะแต่ถ้าเล่นหวังเอารวยไม่แนะนำเลยหายนะมีจริงนะครับเว้นแต่ว่าถ้านักเรียนเป็นเจ้ามือเองหรือเป็นเจ้าของบ่อนเองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเกมทุกอย่างครูบอกเลยเขาตั้งไว้โกงไว้อยู่แล้วนะครับเขาโกงไว้อยู่แล้วยังไงเจ้าของก็ชนะอยู่แล้วนะครับนักเรียนเป็นคนเล่นช่วงแรกจะได้จริงแต่มันอยู่ที่ความโลภความกลัวอันนี้ครูสอนเลยไม่เชื่อนักเรียนลองไปเล่นดูก็ได้นะแล้วก็เตือนสติไว้ด้วยนะอย่าใช้เงินคนอื่นใช้เงินตัวเองอยากเล่นก็ลองด้วยตัวเองและรับผิดชอบเองนะครับแล้วบอกเลยมันไม่ได้รวยนักเรียนจดเป็นเรคคอร์ดเอาได้เลยและดูว่าปีหนึ่งนักเรียนได้หรือกำไรหรือขาดทุนหรือมันเจ๊งยังไงนะครับและเล่นต้องเลิกนะอันนี้พวกนี้เพราะไม่งั้นถ้าติดไปชีวิตไม่แนะนำเลยนะครับไม่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเด็กโตอย่างเราบางคนพูดแล้วมันยิ่งห้ามมันยิ่งยุ่งไงเหมือนลองของเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกอ่ะงั้นนักเรียนลองเลยอาจจะเล่น50 บาทวันละ100ก็แล้วแต่อย่างอยู่ที่เราเรื่องของเรานะครับแต่ว่าผลครูได้ผลสรุปมาแล้วนะครับตัวครูเคยเล่นไหมเคยเล่นนะก็คือมีเหมือนกันถามว่าคนอื่นอันเนี้ยก็ลองไปลองเล่นดูก็ได้มีหลายรูปแบบเลยนักเรียนลองไปดูว่ามันคุ้มไหมกับที่ได้ออกมาจริงๆมันเสียมากกว่าได้นะครับต่อให้บางคนบอกมีหวยก็ไม่แนะนําเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวครูจะบอกอีกหวยก็คือการพนันอีกแบบนึงด้วยนะครับเดี๋ยวครูสอนวันนี้นะแล้วนักเรียนจะเอ้ยไม่ได้สอนวันนี้เดี๋ยวสอนต้นปีหน้าเรื่องความน่าเป็นพ่อแม่ใครที่เล่นหวยนะเดี๋ยวนักเรียนจะตาสว่างเลยว่าถ้านักเรียนเล่นหวยสู้อย่างนี้รู้งี้นะครูไม่น่าสนับสนุนนะแต่ครูบอกเลยนักเรียนไปเลือกแทงบอลเลยดีกว่าแทงบอลมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าการเล่นหวยด้วยซ้ำเดี๋ยวครูจะบอกเลยเดี๋ยวครูจะสอนวิธีคิดด้วยว่าคิดยังไงและพอรู้ปุ๊บนักเรียนจะบอกพ่อแม่เลยไม่งั้นก็ไปบอกพ่อแม่เอาว่าไปคิดเลยว่าโชว์เลยว่าโอกาสถูกมีเท่าไหร่ในความน่าจะเป็นนะหรือถ้าเป็นฝั่งขวาก็คือแบบฝั่งที่เป็นเล่นการพนันมีแค่ถูกกับผิดมันได้เปรียบกว่าโอกาสที่1ใน100ที่เป็นเลขอันนี้เอาแค่เลขหลัก2ตัวนั้นที่จะถูกนะครับแล้วนักเรียนจะคุ้มค่ากว่ามั้ยเดี๋ยวครูก็จะไปสอนเทียบให้ตอนปีหน้าเนาะหรือใครไปดูในคลิปอะไรต่างๆใน YouTube เค้าก็จะสอนอยู่ว่าการพนันกับไปในเรื่องของการลงทุนหรือไปทําอย่างอื่นน่ะมันจะดีกว่านะครับเอาเงินไปทําอย่างอื่นจะดีกว่านะครับโดยแต่ถ้าใครมีดวงโชคดีเป็นโชคของเราเนาะซึ่งแต่ละคนโชคไม่เหมือนกันแล้วตัวครูไม่มีโชคอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูใช้ความสามารถอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดวงครูไม่เคยพึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น30คะแนนอีก20ครูไปไหนเก็บที่ปลายภาคครับเพราะฉะนั้น100คะแนนเนาะโอเคจากตรงนี้เนื้อหาใครมีคําถามติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูขอชี้แจงเรื่องการเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูจะเช็คชื่อให้อีกทีนึงต่อมาขออนุญาตสต็อปหน้าจอแป๊บนึงนะครับเกณฑ์การให้คะแนนปีนี้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงครูอยากเพราะว่าเราโตกันแล้วครูอยากให้นักเรียนเน้นตรงนี้นิดนึงอ่ะใครมีหน้าปกนักเรียนจดได้เลยใครที่ใช้ iPad นะจดหน้าปกเอาก็ได้หรือใครไม่มีหากระดาษจดหรือไม่จดแล้วแต่อยากจะมาฟังเทปย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวครูอัพ YouTube ให้นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวชี้แจงคะแนนพวกนี้เสร็จเช็คชื่อจบวันนี้มีแค่นี้ครับโอเคเริ่มคะแนนเก็บเหมือนเดิม60มิดเทอมไฟนอล20 20อันนี้ครูยุ่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับรอบนี้จิตพิสัยคิดว่าน่าจะต้องมีให้ก็คือเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่เป็นคะแนนเข้าเรียนละคะแนนเข้าเรียนก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นตามอิงตามโรงเรียนเนาะเพราะว่าถ้าที่โรงเรียนแจ้งนโยบายมานะอันนี้จากผอ.ที่รายงานมาให้ครูฟังนะครับก็คือนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นครูเช็คชื่อตามจริงเลขที่ครูฟังไว้คร่าวๆคือขี้กับคู่
ถ้าขี้วันนี้มาปุ๊บครูเช็คแต่ถ้าไม่สะดวกออนไลน์แต่ออนไลน์ถ้าเป็นไม่ได้ครูว่ามาโรงเรียนจะดีกว่าเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกไปก่อนนะครับไม่งั้นครูก็อิงตามจริงเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะพิสัยไปละ5 คะแนนอันนี้ครูให้เรียบร้อยการบ้านลดลงน่าจะเท่าเดิมผู้ผิดรุ่นเราม .5 จะเท่าเดิมก็คือ10 คะแนนส่งหนังสือ10นะครับแต่หนังสือในที่นี้ครูขออย่างนี้มันจะมีเด็กบางคนครูตรวจเจอแล้วบางคนไม่ส่งหนังสือบางคนส่งช้าบางคนขี้เกียจส่งไม่อยากทําได้ไหมมีออปชันนี้เขียนไว้นะสําหรับใครที่ขี้เกียจได้ไม่อยากส่งหนังสือได้ครับแต่มีข้อแม้นักเรียนบอกครูก่อนแล้วนักเรียนบอกครูว่าผมไม่ส่งหนังสือแต่ผมอยากได้10 คะแนนจากหนังสือนี้งั้นได้ครูก็จะใช้อย่างนี้ครูจะสุ่มถามข้อที่นักเรียนเว้นว่างไว้และนักเรียนอธิบายให้ครูฟังหน่อยว่าแต่ละข้อทํายังไงถ้านักเรียนอธิบายตรงตามที่ครูเข้าใจหรืออธิบายให้ครูรู้เรื่องหมดเอาไปเลย10 คะแนนโดยที่ไม่ต้องจดนะแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เรื่องนักเรียนจดดีกว่านะครับอันนี้ก็ได้คะแนนไปดีกว่าเนาะแจกไปให้ฟรีๆต่อมาสรุปเหมือนเดิมขอเน้นตรงนี้นิดนึงนะลูกสรุปช่วยสรุปให้มีนักเรียนส่วนใหญ่ละตอนนี้ใช้ส่วนใหญ่ละสรุปได้ดีแล้วก็คือครูต้องการอันนี้ฝึกนิสัยเอาไว้ใช้ในมหาลัยและโตขึ้นเพราะว่านักเรียนโตขึ้นอ่ะคะแนนสรุปพวกนี้เขาไม่มีให้นะคือถ้านักเรียนอยากอ่านหนังสือด้วยเล่ม100 กว่าหน้าหรือหนังสือของครูประมาณเทอมนี้เท่าไหร่วะ96 หน้าเยอะมากหนาปึกนักเรียนอ่านโอ้โหเยอะกว่าครูขอสรุปได้ไหมเพราะว่าอะไรเวลาโตขึ้นในมหาลัยในม .6 หรือในการสอบแพท19 วิชาเข้ามหาลัยนักเรียนต้องทําสรุปทุกบทนะลูกเพราะอะไรถ้านักเรียนบอกว่าอ๋อครูขี้เกียจเดี๋ยวหนูกลับมานั่งอ่าน90 กว่าหน้าแล้วนักเรียนจะหาเจอหรอว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างหรือแบบบางทีบอกว่าครูไอ้มันอยู่หน้านู้นหน้านี้หน้านั้นหนูใช้โพสต์อิทเต็มนะเต็มหนังสือล้นเลยนะลูกทําไมหนูไม่จดออกมาแล้วแยกก่อนนะลูกย่อจาก90 กว่าหน้าเหลือแค่2-3 หน้าอย่างเงี้ยเขาเป็นวิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องและนักเรียนสามารถเอาใบเนี่ยเข้าห้องสอบหมายถึงว่าเข้าไปตอนอ่านหนังสือก่อนสอบอีกทีหนึ่งเป็นการทบทวนได้อันนี้เป็นวิธีการอ่านที่ถูกต้องนะครับอันนี้ครูจะพยายามสอนตรงนี้เน้นไปมากๆเพราะว่าในมหาลัยมันไม่มีคะแนนตรงนี้เขาสอบกันอย่างนี้เขาก็ต้องสรุปอย่างนี้เองนะบอกว่าครูผมไปเอาของเพื่อนมาก็ได้ได้ไม่ผิดถ้าจะทําอย่างนั้นได้แต่เหตุผลคือถ้าเพื่อนคนไหนแม่งวางบั๊กอะหรือมันทําสัญลักษณ์อะไรบ้าๆบอๆซึ่งเราไม่รู้อะซวยนะหรือบางทีเขาจดมาไม่ครบเพราะว่าเขาบอกว่าอันไหนที่รู้แล้วเขาไม่จดเราซวยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ตัวใครตัวมันเราต้องฝึกเรื่องภาษาไทยเข้ามาด้วยก็การอ่านจับใจความและสรุปคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอในแกะเชื่อมโยงอีกทีนึงแต่รุ่นเราครูไม่ได้ฟังข่าวเรื่องแกะเชื่อมโยงว่าเปลี่ยนแค่ไหนครูฟังแต่หมวดคณิตของครูนะถัดมาควิซในที่นี้ก็จะมีสอบในคาบเหมือนเดิมก็คือจะมีควิซบางครั้งแต่จะลดน้อยลงครูจะเน้นเป็นให้ในเรื่องของการทํากันบ้านแล้วก็มีการถามกันดิสคัสกันในห้องมากกว่าเพราะว่าเวลามันเป็น2 คาบติดเวลามันจะช่วยประหยัดเวลาในเรื่องของการเช็คชื่อแล้วก็การเข้าห้องเรียนบางคนเข้าสายออกสายเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็เลยได้เปรียบจากเวลาตรงนี้ครูก็เลยเอาเวลาตรงนี้ส่วนหนึ่งให้ไปทํากันบ้านในห้องไม่ได้ตรงไหนหนูบอกนะครับพยายามจะช่วยกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่แปลกมาใหม่ผิดปกติ speaking testแป๊บนึงนะเดี๋ยวตรงนี้ครูขอปรับนิดนึงของเราไม่ต้องสอบท่องของเราใช้เป็น2015 points เดี๋ยวครูขอรีเช็คใหม่อีกทีนึง40โอเค correct โอเค speaking test ในที่นี้คืออะไรเป็นสอบ1-1กับครูครับใครพร้อมเชิญได้เลยแต่ละคนจะได้หัวข้อไม่เหมือนกันเช่นครูจะแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าบทนี้นะครูเรียนเรื่องระดับอนุกรมอยู่แต่ละคนจะเขาโจทย์จะไม่เหมือนกันเลยเป็นการสอบพูดตัวกับครูคือครูจะสุ่มถามในหนังสือเราเนี่ยแหละหรืออาจจะเปลี่ยนโจทย์บางข้อนิดๆหน่อยๆและให้นักเรียนอธิบายให้ครูครูจะสลับหน้าที่กันครูเป็นนักเรียนนักเรียนเป็นครูแทนนักเรียนต้องมาสอนครูมาอธิบายให้ครูฟังว่าเฮ้ยข้อแต่ละข้อเนี่ยทำยังไงโชว์อธิบายให้ครูหน่อยถ้าภาษาอังกฤษได้ดีแต่ถ้าใครภาษาไทยจ๋ามาเลยครูขอหักคะแนนตรงนี้นิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นครูขอให้นักเรียนฝึกแต่ถามว่าภาษาอังกฤษครูก็จะช่วยเหมือนกันบอกอธิบายพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันอาจจะสอบท้ายคาบแต่ละคาบนั้นๆนะครับถ้าใครครูจะมีการแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนนะเช่นตอนนี้หนูเรียนเรื่องอะไรบ้างลําดับเลขคณิตครูก็จะบอกเลขที่เท่านี้ถึงเท่านี้ไปอ่านหนังสือมาครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวแต่ถ้าใครบอกอาสาสมัครบอกบทนี้ผมชอบมากอยากขอสอบก่อนเลยชิงสอบก่อนได้เลยเชิญได้หมดนะอยู่ที่อาสาสมัครตรงนี้ครูคิดไว้ว่าอยู่ speaking test กับ in class ทั้งหมดรวมกัน15 คะแนนนะครับคิดว่าน่าจะสอบ speaking ประมาณ 1-2 ครั้งในเทอมนี้นะเพราะต้องการให้นักเรียนฝึกพูดอยากฝึกให้กล้าแสดงออกแล้วมันจะสกิลเนี้ยมันจะได้ฝึกโตขึ้นเอาไปใช้เพราะว่าเราเจอผู้ใหญ่เวลาเจอสอบสัมภาษณ์ทั้งหลายนักเรียนจะได้ฝึกพูดเป็นไม่งั้นมันจะพูดไม่ออกไม่รู้การเข้าสังคมการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการตอบคําถามผู้ใหญ่ใช้ยังไงนะครับเราจะเจอแค่เวลาเจอครูคุยเล่นกันทางนั้นแต่เวลา
สอบแบบจริงจังหรือเวลาพูดเนี่ยมันไม่มีเลยนะปกติโรงเรียนนักเรียนจะเจอแต่สอบเป็นแบบกระดาษเป็นแบบเปเปอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนวิธีใหม่ให้นักเรียนอันนี้จะฝึกให้เราโตขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะครับโอเคนะจากตรงนี้ใครมีคําถามตรงนี้ครูหมดละเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อแล้วก็ปล่อยละคําถามมีเชิญได้เลยนะลูกใครมีคําถามถามได้เลยนะการบ้านออนไลน์ยังส่งคลาสรูมใช้อิงเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นในโรงเรียนเดี๋ยวครูขอดูอีกทีหนึ่งความเหมาะสมว่าส่งยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีรู้สึกตอนแรกโรงเรียนน่าจะแจ้งไว้ว่าแค่เลขคู่เลขคี่เดี๋ยวมันจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่เดี๋ยวครูขอไปดูตอนนั้นอีกทีหนึ่งยังไม่ชี้แจงอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อครับ1 2และเดี๋ยวเอกสารไปเตรียมตัวด้วยนะวันพรุ่งนี้เริ่มเรียนแล้วนะครับผมพัทรพรเดี๋ยวเลขที่18นะลูกเดี๋ยวครูกดอัดเรคคอร์ดหยุดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวนักเรียนช่วยแชร์ลิงก์มา